ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะเขียนโปรแกรม JavaScript นะครับซึ่ง JavaScript เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยในโลกปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า JSON JSON นะครับตัว JSON เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันสะกดว่า JSON JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notation นะครับก็คือการสร้าง Object ใน JSON นะครับซึ่งใน JavaScript โทษทีคือตอนนี้ที่เราเรียนรู้กันมาคือเรามีตัวแปรนะครับตัวแปร1ตัวเก็บค่า1ค่าตัวแปร1ตัวเก็บค่า1ค่าตัวแปร1ตัวเก็บค่า1ค่าอันนี้ก็เหมือนกัน attribute 1ตัวเก็บค่า1ค่านะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างออบเจกต์ล่ะเราต้องการจะสร้างออบเจกต์ของโปรแกรมเราทำยังไงนะครับออบเจกต์นะครับอาจารย์ประกาศขึ้นมาว่า let ชื่อว่า json obj เป็นออบเจกต์นะครับเราจะใช้ปีกาเปิดปิดครับsemicolon นะครับปิกาเปิดปิด semicolon ตัวเนี้ยนะครับเรา JSON เนี่ยนะครับอาจารย์ขอเป็นบรรทัดขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะครับมันไม่รู้มันจะยอมหรือเปล่ามันแดงขึ้นขนาดนี้นะครับคือเวลาเราประกาศ JSON object นะครับหรือ JavaScript object เนี่ย JavaScript object ประกอบด้วย2อย่างนะครับก็คือ key กับ value นะครับ key ก็คือตัวคือชื่อข้อมูลแล้วกัน key คือชื่อข้อมูลส่วน value คือค่าของมันนะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งคีย์ขึ้นมาว่า name นะครับคีย์ชื่อ name ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความว่าพจละอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือในออบเจกต์นี้พูดง่ายๆในออบเจกต์จะว่า JSON ออบเจกต์ตัวนี้นะครับมี attribute ชื่อว่า name มีค่าเท่ากับตัวพจละตัวนี้อยู่นะครับถ้ามีออบเจกต์ถ้ามี attribute ตัวที่2อาจารย์ใส่คอมม่าครับเป็น last name นะครับ last nameแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเป็นชื่อนามสกุลนะครับพฤกษศรีของอาจารย์นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วมี age นะครับสมมุติอาจารย์อายุน้อยมากเลยอาจารย์อายุ22 ประมาณนี้นะครับก็จะได้ object ขึ้นมานะครับอาจารย์ save ครับดูซิมันตี error มั้ยมันจะตี error มั้ยนะครับใน JSON object นะครับสิ่งที่มันมีอยู่ข้างในคือ key กับ value อันนี้คือ key ชื่อว่า name ครับ value ชื่อว่าพจละนะครับ last name ครับ last name อันนี้คือ key ชื่อ last name แล้วก็อันนี้คือ value ของมันอันนี้ก็คือ key ชื่อว่า age นะครับนี่คือ value ของมันนี่คือ JSON object ครับ JSON เนี่ยเราได้ใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ JSON object นะครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะโชว์ข้อมูลออกมานะครับอาจารย์สั่งว่าอาจารย์ขอลบตัวนี้ออกก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะโชว์ข้อมูลออกมาอาจารย์จะโชว์ JSON object ออกมาทางหน้าจอนะครับล็อกมันออกมาพอล็อกมันออกมานะครับปึ๊บเซฟทีนี้เราอยากดูว่าผลลัพธ์ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราลองดูซิเมื่อกดปุ่มปึ๊บเราจะได้ JSON object มั้ยกดปุ่มปึ๊บเกิดตัวนี้ขึ้นมาครับเห็นมั้ยครับมันจะมี JSON object ตัวนี้โผล่ขึ้นมาว่าname ชื่อว่าพชละนะครับ last name มันมีจิ้มนี้ด้วยโอเค last name นะครับ last name แล้วก็ตัว age อะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถโชว์ข้อความตัวนี้ออกมาได้นะครับโชว์ข้อความตัวนี้ออกมาได้แล้วถ้าอาจารย์ต้องการจะเอาเฉพาะ name ล่ะนะครับอาจารย์ใส่จุดครับจุดปุ๊บเนี่ยมันจะ list ขึ้นมาได้เลยว่าเอาจะเอาอะไรจะเอา name จะเอา last name จะเอาอะไรต่างมันคือ object นะครับมันคือ object ทั่วๆไปนั่นเองแล้วก็บวก single quote แล้วก็บวกเว้นวรรคใช่ไหมครับ json object จุด last name เห็นไหมแล้วก็บวกด้วยถ้ามันยาวไป enter ลงมาข้างล่างครับเว้นวรรคครับบวกด้วย json object จุด age นะชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็อายุนะครับมันแดงคือปกติแล้วเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัว Webstorm ตัว Editor เนี่ยมันจะช่วยเช็คความสวยงามให้ด้วยระดับหนึ่งนะครับถ้ามันแดงๆอย่างนี้เราลองกด Alternate Enter ดูครับปึ๊บแล้วมันบอกว่ามันจะมีการฟิกนั่นฟิกนี่อะไรต่างๆโอเคเราก็ลองให้มันฟิกดูอันนี้มันบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ควรจะมีเว้นวรรคนะครับมันไม่ควรจะมีเว้นวรรคข้างหลังหมายเท่ากับเพื่อเราลบออกเองก็ได้จึ๊บนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปนะครับกดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ JSON object ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็กดปุ่มนะครับพอกดปุ่มปุ๊บเราจะโชว์ข้อความนั้นออกมาทางหน้าจอโชว์ชื่อนามสกุลแล้วก็อายุออกมาทางหน้าจอนะครับฉะนั้นเราลองดูนะครับจึ๊บเห็นไหมครับ
ชื่อนามสกุลอายุออกมาทางหน้าจอนี่คือตัว JSON Object ครับ JSON Object ที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้กันเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็น JSON Object กันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นอันนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะ JSON Object ประกอบด้วยปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมี Key กับ Value อยู่ข้างใน Key กับ Value Key กับ Value ขั้นแต่ละ Key ด้วย comma นะครับแล้ว Key กับ Value เนี่ยขั้นด้วย colon ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับต้องเป็น colon นะครับเป็นเครื่องหมายโคลอนนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของ JSON นะครับของ JSON เราใช้ทั้งคาบเลยทั้งคอร์สเลยวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องถัดไปนะครับ